พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮือหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยปิดพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขตั้งสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539วันนี้พระกันก็เป็นเมื่อค่ำย้ำแรงของวันพุธที่8พุธที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เดือน6เหนือแรม2ค่ำซึ่งก็เป็นวันที่เขาทำทั้งทำการทำงานภาระธุระของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นลำดับไปเมื่อพร้อมกันแล้วจะได้นำปลายญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเน้อกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบสี่กราบห้าอะลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปัฏฐิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปขอตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วห้าโกฏิตามลำดับไปเน้อยอพุทธรว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนพระเสด็จอุดมความมูสัตวโลกอันมีญาณพญาหาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พระยามันนั่งเนื้อแต่นแก้วแต่ไก่ก็ไม่มหาโพธิ์พระเสด็จอันพระชนแพ้สงครามอย่างใหญ่ยังพยามันกับทั้งเสนาลิโพนมานก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุตญาณทารัตู้ใหญ่อย่าทำทั้งมวล อันนาว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้โดยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั่นแลอันว่ามากระทำอันใดอันประกอบด้วยองค์แปดประการนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นตนนั้นเป็นสัมมาอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตนนั้นเป็นหนตั้งนิกายจะบาปอันเป็นหนตั้งเส้นซื่อบ่โคตรบ่เลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปร่ำงับดับหายอันมีไนยะอันควรจักหูจักหันยากนักนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็โนบน้อมไว้โดยกายวจีมโน
ยังพระธรรมเจ้ายังพระสัทธรรมเจ้านั่นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรหับเอาตานั้นพาเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะธรรมบ่ใดอันใดถึงแล้วยังความสัมฤทธิบรมวรโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้โดยกายวจีมโนซึ่งพระสังฆเจ้านั้นแลอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนทรัตน์โหใหญ่อย่าทำทั้งมวลอันมีคุณปันดังหน้ามหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะทายกาอันสำแดงของแห่งนิพพานนั้นว่าขีญาอันใดผู้จารย์ยังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาวะอันมากันว่าขีญาอันใดผู้จารย์ยังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากันว่าขีญาอันใดผู้จารย์ยังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปติเข้าของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จุงจักใดยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตไตรยะอันคนและเทวดาทั้งหลายหาปู่เจ้าบ่เกิดมาเตื้อตราบใดด้วยกรรมอันใดปู่เจ้าคารวะด้วยทูปด้วยเทียนเข้าตอกดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นปัจจัยค้ำจูคือใดนิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปีธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามิสารนากามานังพุทธัสสะปัญโยทะยานโนธัมโมโลกุตโรนาวะสังโฆมคะภะระโตจายเจตังรัตนตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพอันตรายโยวินาสันตุโนติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกาวิโทอนุตโลปุริสาธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติสวากขโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปจตังเวทิฏฐโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสาอยู่คานิอัฏฐาปุริสาภุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวามังคารัญจะโยจามนาโปสกุณาสัสโตปะภะคะโหตุสุปินังอคันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวามังคารัญจะโยจามนาโปสกุณาสัสโตปะภะคะโหตุสุปินังอคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังกรัญจโยจามนาโปสกุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุสุปินังอคันตัง
สังฆานุภาเวนะวินาสาเมนโตวิโรปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเถหิเมชัปปยาพุทเถหิเมเมตังเมตังกันหาโคตามาเกหิจาปะตะเกหิเมเมตังเมตังทิปะตะเกหิเมจตุปะเถหิเมเมตังเมตังปะหุปะเถหิเมมะมังอปะทะโกหิสิมะมังหิสิทิปะตะโกมะมังหิสิมะมังหิสิปะหุปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปะนาสัพเพพุทธาจะเกวราสะเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิปะปะมาฆะมาปะมาโนพุทโธปะมาโนธัมโมปะมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริงสัพพานิอะหิวิชิกาสัตตาปฏิอุนานาภิสระอุมุสิกาคัตตาเมลคาคัตตาเมปริตาปฏิกามันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังขันธปริตังตานาปารมีติปิโสภควาตานาปารมีสัมปันโนตานาอุปาปารมีสัมปันโนตานาปารมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปาปารมีสัมปันโนสีลปารมัตถาปาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภควาเนขัมมะปาลามิสัมปันโนเนขัมมะอุปาปาลามิสัมปันโนเนขัมมะปารามัตถะเนคขัมมะปรามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปาปารมีสัมปันโนปัญญาปรามัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปาปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปาปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภควาสัจจาปารมีสัมปันโนสัจจาอุปาปารมีสัมปันโนสัจจาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจาปารมีสัมปันโนสัจจาอุปาปารมีสัมปันโนสัจจาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนติปิโสภควาอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปาปารมีสัมปันโนอธิฐานปรมัตถปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปาปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปาปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปาปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถาปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนโสภควาอิติปิสวัสดุสวัสดุพระปัญญาปารมีสามสิบทัสสวัสดุพระปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยาปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบางหอกบางดาบเมตตาปารมี
พาแพ้ทางปืนท่านหน้าพารมีคือเป็นพื้นดังต่ออุเบกขาพารมีคือก่อเป็นเวียงสัจจพารมีแวดละวังดีเป็นไม้ไตคันธีพารมีกายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปืนไฟอธิฐานหน้าพารมีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งฝ่าฝูงหมู่มารปีสังไปเผ่ทุกทะเวพบที่พังไปนี้นางธรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฝันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกวางต่อกวางแตกตีฟ้องระนองระนอกกลายเป็นเขาตอกดอกไม้ถวายปูจ้าพระแก้วแก่นไทยสตันพระผู้ทางเอ่ยจุมาภายโปรดอนุญาโตโปรดผู้คาแท้ดีลีแม่ธรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ท่าจ้างให้คายขะจังงาซับดินพ่นน้ำนาตีลงพัดภายพระจ้างภายหักโตบเต้าพญามารห้องเอาอ่าวปูนขัวกับยอมือเคลื่อนตัวหัวใส่เกาผู้คานีเล่าได้จีว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารนั้นมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาฝาละมีไว้เกาจั้นทั้งไว้ทั้งนาก็ได้เกาจั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เกาจั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เกาจั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เกาจั้นแสนว่าลูกผืนจักมาเสมอเหมือนชนแสนหาก็บ่มีมาจักใครใดข้าพเจ้าเลยใดจีว่าพุทธะกุนังธรรมะกุนังสังฆะกุนังพุทธะอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาอาสหัพแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ก้ำแผ่นดินกันข้าได้ระลึกเกิดเติ่งเติ่งหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตราเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์ข้าสาคุ้มครองทางกำนาแม่กำหลังยังตนตัวแห่งผู้ค้าตั้งแต่ทีค้ากาลยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแต่เธอพุทโธพุทังข้าสาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆกันหังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังอิมังอิมินาปุญญากรรมเณรด้วยเดชชาผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจสวดที่ยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในเย็นวันพุทธนี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำจูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่และครูบาอาจารย์เป็นต้นขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เทอญเอาละญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขประจำเมื่อค่ำยามแรงของวันพุทธที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เฮาท่านทั้งหลายก็เดินทางชีวิตมาถึงวันนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการทำความดีคือบุญได้ละอกุศลคือบาปอานิสงส์ของการทำบุญบุญทานบุญศีลบุญภาวนาบุญทางกายเรียกว่ากายสุจริตบุญทางใจเรียกว่าวจีสุจริตบุญทางใจเรียกว่ามโนสุจริตนึกถึงบุญบ่อยๆบุญคือเครื่องชำระล้างใจเออสะอาดคือบริสุทธิ์คือผ่องใสบุญนั่นควรทำบ่อยๆคนใดสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนย่อมมีอานิสงส์ทำให้บาปอกุศลเข้าแทรกในจิตในใจได้ยากหากทำบุญบ่อยๆแล้วยังตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆย่อมมีอานิสงส์ทำให้บาปอกุศลที่เคยผิดพลาดทำมาในอดีตบ่ได้โอกาสส่งผลและยังเป็นเหตุให้ไปดึงเอาผลบุญผลของบุญกุศลความดีที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตมาตามคือผลอย่างต่อเนื่องบุคคลใดที่บุญหล่อเลี้ยงรักษาย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญแต่เพียงฝ่ายเดียวบุญเปรียบเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนต่อน้ำบาปเหมือนต่อใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือ
ที่แล่นไปบนน้ำถ้ามีบุญนักนาคบุญนักบุญนักบุญมากก็เหมือนน้ำในคลองนักต่อที่อยู่ใต้น้ำดุจจะด่างบาปอกุศลก็ประสามารถทำมาอย่างได้เหือก็แล่นไปได้อย่างสะดวกเหมือนชีวิตที่ราบรื่นเจริญก้าวหน้าถ้าบุญน้อยก็เหมือนน้ำน้อยต่อก็พุทธเรือก็ติดต่อชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจักประกอบธุรกิจภารกิจการใดๆก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างดังนั้นจึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆเพื่อให้บุญกุศลส่งผลอย่างต่อเนื่องบ่เปิดโอกาสที่บาปอกุศลเข้าแทรกแซงเป็นต้นอันเนี้ยท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพุทธวจนะคำสอนก็เป็นสิ่งที่นำไปพิจารณาปรับใจบ่ยุ่งกับชีวิตคนอื่นบ่คัดความสุขคนอื่นบ่กึดแทนคนอื่นบ่อิจฉาคนอื่นบ่ดูถูกคนอื่นถ้าทำได้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขเป็นต้นกรรมอู้กับจิตใจทั้งสองบ่ได้ตรงกันท่านว่าคนอย่างนั้นเป็นคนมีมายามนทินใจทำคนหื้อด้อยคุณค่าจากเคยหน้าปู่จาเป็นบรรณาไว้วางใจเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาปรับใจทุกคนย่อมรักตัวของตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดคนที่ฮักตัวเองผู้ที่ห่วงตนเองอย่างแท้จริงนั่นก็คือผู้ที่มันสร้างบุญกุศลในทุกที่ทุกทางเพราะรู้ว่าการทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะส่งผลให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขทั้งในชาตินี้และทุกชาติไปเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่กับเราไปชั่วกับชั่วกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของคนเฮาก็คือชีวิตและเฮาจะเป็นเจ้าของชีวิตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเฮาจะบ่มีวันได้สิ่งที่เฮาพอใจจนกว่าเฮาจะได้เฮียนฮู้ที่พอใจในสิ่งที่เฮามีนะเฮาจะบ่มีวันได้สิ่งที่เฮาพอใจจนกว่าเฮาจะได้เฮียนฮู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เฮามีเป็นเรื่องที่น่าคิดนะญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นไปอย่างไร้จุดหมายผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่ยอมต่อสู้ชีวิตคือซบเดินได้เนาะอุปสรรคที่ใหญ่หลวงที่สุดของความเจ็บเล็ดก็คือการล้มเลิกต่อเป้าหมายทางหากอันเนี้ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าขยันหมั่นทำใจให้สงบก็จะพบกับจิตหนึ่งเป็นพุทธะเมื่อเข้าถึงรู้ลึกซึ้งในธรรมะก็จะเห็นว่ามีพระอยู่ภายในเนี่ยบัณฑิตท่านก็กล่าวเอาไว้เป็นประจำหลายท้องที่หลายท้องถิ่นถ้าเมื่อเราได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลำดับลำดาก็จะทำเมื่อเราท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตโดยบ่หลงละเลงนะในสิ่งอื่นๆที่มันบ่เป็นประโยชน์อย่างน้อยๆก็เราเข้าใจในสิ่งที่เราจะทำได้บางทีบางครั้งเขาอาจจะเคยได้ยินที่พ่นว่ากันว่ามือถือสากปากถือศีลเนาะมือถือสากปากถือศีลอย่างใดกรรมโบราณขานเก่าเรื่องเล่าว่าคนเกิดมามีบุญการุณขวัญมีสูงต่ำดำขาวหาเต้ากันสารพันมองหันความเป็นจริงชีวิตนึ่งตรึงใจอยู่ในโลกอาจมีโชคดีร้ายหลากหลายยิ่งแม้บางคนผลหนึ่งหวังพึ่งพิงกับเกรงกริ่งเปรี้ยวหวานประมาณตนสิ่งหนึ่งที่มีอยู่คู่ความมีอยู่ความรู้ค่าเหมือนครูบาอาจารย์พองผ่านผลปฏิบัติจัดวางเสริมสร้างคนรวยหรือจนปนเป็นรู้อย่างดูเอาคนมีหลักนักบวชท่องสวดเก่งปวดตัวเองมากล้นดีปนเน่าชอบสั่งสอนป้อนดีผ่านสีเทาคุยเรื่องเก่ารุ่งเรืองเคยเฟื่องมา
ไม่อาจปรามความจริงทุกสิ่งเห็นดูเยือกเย็นกับร้อนจิตซ่อนหาคำพูดคนมนขังภูพังตาไร้คุณค่าร้าวรอนกับสอนจังมือถือสากปากถือปากซื่อเหมือนถือศีลกับบ่ายกับปลายปีนสิ่งชั่วทำตัวขลังเจอยาพิษจิตนิ่งกลับชิงชังมองหน้าหลังถึงเงาถูกเผาถูกเผาไฟอันนี้เป็นต้นเนี่ยญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนานาสาระวาทะนักปราชญ์ท่านก็ลดจนะประพันธ์เอาไว้ก็พยายามเอามาเป็นบรรทัดฐานในการเดินทางชีวิตของเราการทำบุญของเราท่านทั้งหลายบอกว่าบุญทางกายว่าบุญทางกรรมอู้ว่าบุญทางจิตใหญ่มีหลายอย่างหลายวิธีด้วยกันบางคนนิยมไปถวายนำของไปถวายพระด้วยความเชื่อว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญบางคนก็นิยมเอาเสื้อผ้าอาหารไปแจกแก่คนชะแลแก่ชะลาหรือคนยากคนจนหรือคนที่พ้นร่างกายประสมประกอบทุพพลภาพเนาะหรือคนที่ประสบภัยได้ทุกต่างๆบางคนก็นิยมบริจาคทรัพย์กับโรงเรียนอาหารกลางวันพ่องโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้วแต่จะใส่ใจสนใจบางคนก็บริจาคทรัพย์สร้างหนังสือแจกเป็นธรรมทานบางคนก็ทำบุญตอดกฐินตามฤดูกาลตอดพระป่าตามฤดูกาลมีการฉลองอึกครึกคึกโครมและยังมีการทำบุญอื่นๆแถมหลายอย่างหลายประการถ้าจะถามว่าทำบุญเพื่ออะไรมีเงินมีทองแล้วหาเสื้อหาผ้าบำรุงความสุขให้กับตัวเก่าและครอบครัวบ่ดีกาคำตอบที่จะได้รับก็คงจะมีนัยยะต่างๆกันความสงสัยคงจะมีอยู่ในความรู้สึกของศาสนิกชนบ่น้อยเพราะเมื่อเอ่ยถึงการทำบุญเมื่อใดแล้วก็มักจะแสดงอานิสงส์ไว้ว่าเพื่อให้ได้เกิดความสุขความเจริญความก้าวหน้าและเพื่อให้เกิดให้ได้ไปเกิดเป็นเทวุฒเทวดาบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยแต่ความหวังที่กล่าวก็บ่แน่ใจว่าจะได้รับเพื่อให้หันผลในการทำบุญในทางที่ง่ายท่านพรรณนาฮื้อตั้งความหวังไว้ในการทำบุญ3ประการก็คือ 1. ทำบุญทำเพื่อปูชาคุณ 2. ทำเพื่อสงเคราะห์ 3. ทำเพื่ออนุเคราะห์การถวายของแด่ภิกษุสามเณรก็ดีการฮื้อของแก่พ่อแก่แม่ครูบาอาจารย์และท่านผู้มีพระคุณอื่นๆก็ดีชื่อว่าฮื้อเพื่อปูชาคุณคือพิจารณาฮื้อหันคุณงามความดีของท่านผู้นั้นแล้วจึงฮื้อด้วยความพอใจและด้วยความศรัทธาความเลื่อมใสการฮื้อแก่เพื่อนบ้านแก่เพื่อนฝูงหรือบำรุงสาธารณสถานต่างๆชื่อว่าฮื้อเพื่อสงเคราะห์คือฮื้อเพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นการฮื้อแก่ลูกหลานหรือคนยากจนชื่อว่าฮื้อด้วยการอนุเคราะห์เป็นการแสดงออกซึ่งเมตตากรุณาเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของบริวารชนและคนยากจนรวมอานิสงส์การทำบุญเป็น2ประการคือเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นและเพื่อกำจัดความหันแก่ตัวของตัวเองเมื่อผู้จะทำบุญมุ่งผลดังที่กล่าวมานี้จะหันบุญทุกครั้งที่ทำบุญจะได้บ่น้อยเนื้อต่ำใจว่าทำบุญแล้วบ่ได้บุญผู้ทำบุญส่วนมากตั้งความหวังไว้บ่ตรงจุดที่ควรจะได้และบางคนนอกจากจะตั้งความหวังไว้บ่ตรงจุดแล้วยังตั้งความหวังไว้ผิดเสียด้วยซ้ำไปเช่นบางคนทำบุญเพื่อหาคะแนนเสียงบางคนทำบุญเพื่อคนทั้งหลายชมเชยตัวเก่าว่าเป็นคนใจบุญบางคนทำบุญเพื่อผูกมิตรกับพระบางคนทำบุญเพื่อเฮฮาฮือม่วนงานสันเล่าบางคนทำบุญเพื่อฮือญาติมิตรเอามาลงขันกันบางคนก็บอกบุญเพิ่นบ่ได้แต่บ่เคยทำบุญเนี่ยบางคนก็เพิ่นทำบุญก็เล่าหั่นเล่านี่
ม้าทำแล้วซองขาวม้าทำแล้วผีข้ามบนคนข้ามลุ่มเนาะบางคนทำบุญเพื่อแก้บนบางคนทำบุญเพื่อฮือถูกหวยรวยแชร์เนาะอันนี้ก็นักแก่นะคิดฮือยาวบุญบ่สร้างบารมีบ่เพิ่มไม่ไปมีไหนมาเกิดและทำบุญเพื่ออันอย่างท่ออันอย่างแถมมากมายเมื่อความหวังกับการกระทำบ่ตรงกันแบบนี้จะฮือได้รับผลสมความมุ่งหมายได้อย่างใดเหมือนคนที่ต้องการน้ำน้ำนมงัวจากแม่งัวแต่ไปรีดเอาจากเขางัวจะได้น้ำนมงัวแต่ที่ไหนกันเนี่ยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้อาจจะมีคำถามว่าทำไมต้องทำบุญเรื่องทำไมต้องทำบุญคำว่าบุญนั่นเป็นชื่อของความดีเป็นชื่อของความสุขการทำบุญก็คือการทำความดีหรือการทำดีหรือการทำที่จะทำให้เกิดความสุขนั่นเองทำไมจึงต้องทำบุญพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าร่างกายของคนเราเหมือนเรือนเหมือนบ้านที่ถูกไฟไหม้ธรรมดาบ้านหรือเรือนที่ถูกไฟไหม้ถ้าเจ้าของบุคคลสิ่งของออกจากเรือนสิ่งของย่อมถูกไฟไหม้วอดวายไปพร้อมกับบ้านกับเรือนเจ้าของเรือนมดเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้แต่เจ้าของบ้านเรือนคนฉลาดที่คนไหนที่ฉลาดเมื่อฮู้ว่าเฮือนถูกไฟไหม้ย่อมมีการฟ้าวฟั่งโขนของที่จำเป็นของที่มีค่าคือพ้นจากไฟแม้เรือนจะถูกไฟไหม้วอดวายไปแล้วแต่ก็ยังได้สิ่งของที่โขนออกจากเฮือนนั่นร่างกายคนเฮาก็ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาไฟไหม้ร่างกายก็คือความแก่ความเจ็บและไฟคือความตายไฟที่ไหม้เรือนพังยังพอมีทางที่จะดับได้พ่องแต่ยังมีเวลาว่างเว้นได้พ่องแต่ความแก่ความเจ็บความตายที่ไหม้เรือนร่างเนี่ยบ่มีทางที่จะดับได้มันไหม้ไปอยู่เรื่อยๆภาพไปกำคืบกำศอกกำเม็ดกำหลาและเริ่มไหม้แต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายบ่มีเวลาว่างเว้นเตาะแตะเต็งตึงตรงเต็งอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงเวลาลับทั้งเวลาตื่นเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องส้วมก็ไหม้อยู่ตลอดเวลามีอยู่ทางเดียวที่จะดับก็คือดับไฟคือความแก่ดับไฟคือความเจ็บดับไฟคือความตายทางนั่นก็คือดับกิเลสก็คือมีความเกิดได้อย่างเดียวเจ้าของร่างกายผู้ฉลาดเมื่อหู้เมื่อทราบร่างกายถูกไฟไหม้จึงรีบฉวยโอกาสทำความดีคือบุญได้แก่การนำวัตถุสิ่งของของตนทำเป็นประโยชน์เช่นสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลการทำการสงเคราะห์คนพิการคนแก่คนมีโรคภัยเบียดเบียนคนไข้ติดเตียงเนาะหรือสร้างอุโบสถวิหารศาลาการประเรียนทำบุญกับพระสงฆ์ที่เอาหันว่าดีที่หันว่าเหมาะที่หันว่าควรควรและทำตนให้เป็นพื้นฐานยอมรับความดีเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สมบัติคนอื่นเป็นต้นเมื่อได้สั่งสมความดีไว้แม้ร่างกายจะถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาผลาญจนวอดวายเป็นเท่าเป็นทานบุญที่ทำไว้หาได้ถูกเผาผลาญด้วยไม่พุทธศาสนาสอนไว้ว่าคนที่บ่ได้เสี่ยงสุดคนบ่ได้เสี่ยงสุดลงเพียงแค่มดลมหายใจเท่านั้นหลังจากมดลมหายใจคือตายแล้วยังจะต้องไปอยู่แถมภพหนึ่งการจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าสิ่งที่จะเป็นยานพาหนะนำทางก็คือบุญหากได้ทำบุญไว้บุญก็จะฮืออบอุ่นใจตั้งแต่ออกเดินทางเหมือนเฮาเดินทางแล้วห่อเข้าตัวถึงเวลาหิวที่ไหนก็แวะกินตรงนั้นเลยศาลาไทยก็หรือข้างปากถนนหนทางที่เหมาะควรก็ทำเลดีก็บรรยากาศดีกายน่ะ
เขาก็แวะกินข้าวจะพูดจะยืนกินก็จะนั่งปูซาดปูเสื้อกินก็เอาก็กินกันไปเนี่ยได้รับเมื่อไปถึงพบก็จะต้องอยู่ใหม่ก็จะได้รับการต้อนรับจากญาติมิตรเพื่อนฝูงด้วยความอบอุ่นโลกนี้จะเป็นโลกที่น่าอยู่ก็เฉพาะเวลาที่เฮามีความสุขกายสบายใจเท่านั้นถ้าวันใดนาทีใดถูกโรคภัยเบียดเบียนแล้ว3วันดี4วันไข้5วันก็เป็นพยาธิหรือถูกความแก่ครอบงำกินก็บ่ได้นอนก็บ่หลับโลกนี้หมดความหมายเหลืออยู่แต่ความเบื่อหน่ายรำคาญรำคาญขุ่นข้องมองใจคนเขาจะเริ่มสนใจต่อวัดต่อศาสนาก็ต่อเมื่อถูกความทุกข์ใจความบ่สมปรารถนาหิบ่มากล้าบ่ขึ้นเปิ่นว่ามีคนฝันหันบ่มีหัวพ่องและกระทั่งถ้าเป็นละเอ็กละอ่อนละอ่อนอยู่สุขสบายขอถึงปามาวัดถ้าละอ่อนใกล้จะเป็นหั่นเป็นนี่เนาะให้ห้องห้องเมื่อค่ำเมื่อคืนเป็นซึกซึกชักชักซื่อซื่อว่าว่าเอาละโทรศัพท์มาหาละท่านมาหาอยู่พอดีหล่อนสบายจะได้เอาไปฝังสกุลทำแล้วมาทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หล่อนเป็นยื้อหมูเป็นหมื่นเป็นสึงให้เนี่ยจะได้เอาไปฝังสกุลเนี่ยสืบชะตาให้ก้าเนาะเอาละมาละถ้าอยู่สุขสบายพ่อทอดอย่างจะแตนดีดกันละแคร์มันตึงมาหาแล้วเพิ่งเพื่อนว่ายามอยู่สุขสบายบ่ค่อยจะถามหาตุหาพระยามใกล้จะมรณะเสาะหาพระหาตุเห็นมันเป็นอย่างนี้นะเท็จจริงหรือไม่ญาติโยมข้ามแรงวันนี้อาตมาภาพขออุเอิญจะเริญพรรายการเสียงธรรมนำสุขมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจะได้นำรายการจากท่านไปก็จะได้บอกเอิญจะเริญพรข่าวสารงานบุญเนอะวัดจังกรรมเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญจัดซื้อโรงเย็นใส่สรีระร่างศพบุคคลเมื่อถึงแก่กรรมลงและราชรถเพื่อบรรจุเป็นที่ตั้งโรงเย็นประจำณวัดจังกรรมเพื่อประโยชน์แข่งมหาชนในที่ทั้ง4มูลค่าในการจัดซื้อก็โรงเย็นก็ใบหรือแกนละ 70,000 กว่าบาทโดยประมาณนะอาจจะขึ้นจะลงสักหน่อยราชรถก็คือรถเก่าเขามีอยู่การนึ่งจะได้เอาไปปะเคาะปะเคาะพ่นสีปะผุเคาะพ่นสีเนาะจากสีแดงเป็นสีดำขาวจากลุพังๆตัวถังมันเปื่อยมันยุ่ยไปตามการเวลาเพื่อใช้การได้เอาไว้ตั้งปราสาทเปิดห้องปราสาทหลังเปียงปราสาทกระด้างอาจจะมีการใส่ผ้าม่านกาผ้าประดับกาเนี่ยดอกไม้ประดับรถประดับรถทบกาเนี่ยก็ถือว่าใช้การได้ฉะนั้นจึงตั้งกองบุญเอาไว้วันที่13เมษาจะได้เป็นวันทอดพระป่ามหาบารมีสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันเนาะ650กองบุญกองบุญละ200นะ650กองบุญกองบุญละ200บางท่านก่อนทำบุญมาแล้วได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเป็นระยะเนาะแหมจากวันนี้ไปจนถึงเดือน10เมษาก็ร่วมเดือนเหมือนกันเนาะน้อมเอิญเจริญพรเด้อวันที่13เมษาสืบชะตาปู่จาไม้ค้ำสลีปู่จาเตียนรถสะเดาะเคาะหับโจกสืบชะตากันณที่วัดจังกรรมไดเนอร์แล้วก็วันที่17 18เชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานน้ำเนื่องด้วยวัดห้วยเกียงตำบลแม่วินอำเภอแม่วางซึ่งก็เป็นวัดที่มีกัลยาณมิตรไปเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้การก่อสร้างห้างแผงโอวิหารและพุทธรูปก็ได้ตั้งตระงานไว้ในวิหารโต๊ะหมู่ก็ตั้งตระงานไว้ในวิหารสมสมัยได้เวลาที่จะได้มีพิธีเสกซ่อมย่อมยกเอาพุทธรูปสารูปเจ้าองค์เก่าองค์ใหม่ใหญ่น้อยเป็นที่ไหว้ที่สาเสกซ่อมย่อมยกเสกพุทธคุณธรรมคุณกวนเข้าทิพย์พุทธาพิเศษเสราพิเศษโดยครูบาอาจารย์ท่านเจ้าจะได้ยื่นโยงองค์การวานอินวานพรมหรือเทวดาในที่ทั้ง4มาร่วมกันชื่นชมอนุโมทนาฉะนั้นในงานทำบุญดังกล่าวให้มีกุศลเจตนาทางวัด
ก็ต้องการน้ำปันขวดเนอะปันขวดนะไม่ใช่ปันแพ็คแพ็คหนึ่งก็มี12ขวดคือ1โหลเนาะปันขวดโยมแม่บ้านช่างคำหางดงก็จะถวาย600ขวดเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นญาติโยมมีโอกาสอยู่ในรัศมีบ่เกิน15กิโลก็จะไปฮับเอาก็ได้จุกันไว้เป็นที่ก็ได้เนอะหรือจะเป็นจะบริจาคงาขาวงาดำงาขาวงาดำเนาะน้ำเพิ่งน้ำอ้อยน้ำตาลปิ๊บตลอดจนข้าวสารอันใดอันหนึ่งก็ได้จะเอาไปกวนข้าวติ๊บที่มณฑลพิธีดังกล่าวคืนวันที่17เนาะญาติโยมวันที่18เมื่อเจ้าขอถวายข้าวมัททุปายาต49ก้อนอันนี้ก็แจ้งให้บรรดาญาติโยมได้ทราบเน้อมีโอกาสก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันเท่าที่เราทำได้ทำแล้วไม่เหนื่อยตัวเองทำแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองทำไปเถอะบุญกินบุญทานจะได้เป็นปาทะยังเข้าห่อแก่ตัวตนเฮานั่นแหละเป็นลำดับแรกฉะนั้นข้ามแรงวันนี้ญาติโยมอยู่ทางบ้านได้ยินได้ฟังรายการนี้จะร่วมบุญร่วมกุศลอันใดอันหนึ่งก็แจ้งความประสงค์ได้ที่0615476539061-547-6539เนอทั้งนี้ท่านนั้นก่อนนุโมทนาตะวันซืนวันก่อนนั้นก็มีคุณโยมแม่สงเงี่ยมสุวรรณบ้านปวงสนุกร่วมทำบุญกับลูกเต้าเหล่าหลานอุทิศหาพ่ออำนวยสุวรรณ 1,500 บาทโยมบุญช่วยโยมพิสมัยอุนตะบ้านวังมุยร่วมทำบุญ260บาททัดนั้นมาก็คณะโยมแม่จันจอมใจพุ่นบ้านสันทรายดอยสะเก็ดตำบลลวงเหนือพุ่นก็มาร่วมทำบุญกันร่วมปันกว่าบาท อุบาสิกาสมฤทัยงามสง่าสิริไพรินทร์สาบุญตันร่วมทำบุญค่ายวันเกิด300บาทคุณโยมขัตติยะนินละวันนิติพรพ่วงพิญโยอุทิศหาปู่สมานย่าบานบุรีพ่วงพิญโย 1,000 บาทมาลูกหลานแม่คำปันจุมพิษบ้านหวายร่วมทำบุญเนื้อ500บาทพ่ออินคำแม่พิสมัยลินสินจ้อยนายวัชรพงษ์นางบุญนะปุณิกาลินสินจ้อยนอสอปรัชญาพรลินสินจ้อยนอสอปราชรีลินสินจ้อยร่วมทำบุญ 2,500 บาทคณะลูกหลานโยมแม่กาบแก้วสีเรือนเราปากเราปันห้วยปันจ้อยรวมทำบุญ300บาทคุณโยมสังวานทองพูนเพ็ญศรีมะกอกน้อยสิริจันทร์มะกอกน้อยกิติพงษ์ทองพูนวิชนีเด็กชายเศรษฐวุฒิทองพูนบ้านมะกอกรวมทำบุญมา500บาทสาธุอนุโมทนาเนอพ่อซักคำเนาะแม่ทองศรีปวนกาดบ้านทาดอยแจ้200บาททัดนั้นมาก็หมายมีอาจารย์เนี่ยก็บ้านทาดบ้านนั้นทานหมื่นเข้าเนาะแม่อุไรพันธ์สุนันตะดอยยาวนี่ก็ร่วมทำบุญมา200บาทขอสาธุอนุโมทนาเน้อบุญกินบุญตานทั้งนี้ทั้งนั้นก็โยมแม่สุแก้วก็ดีได้หลายๆคนนะที่เพิ่นหอมมาล่วงหน้าก็ได้อนุโมทนากันไปแล้วเป็นระยะเนาะเริ่มต้นตั้งแต่โยมแม่สมจิตบำรุงผลเป็นคนเริ่มแรกหลายวันก่อนเขาก่อนนู่นน่ะนะร่วมทำบุญกันมาหลายคนก็ได้อนุโมทนาไปแล้วเนาะแม่สุแก้วก็ดีโยมแม่เอ้ยศรีวิชัยเนาะบ้านนั้นยังก็วังมุ่นพุ่นอะอันยังก็จำไม่ได้อะรวมทำบุญมา100บาทเนอะไปใช่700เนอะ7,000 70,000 นะแม่เนอะเจริญพรแม่หลวงสายฝนโอนมาวันนี้กะเจ้ากลุ่มพ่อหลวงสมศักดิ์แม่หลวงสายฝนเนาะเออสลายุทธกะจันคุณนะร่วมพ่อพ่อครอบครัวเนาะรวมทำบุญ1กองบุญ200บาทเนาะสาธุเนอะพ่อหลวงสรายุทธจะไปเป็นสมศักดิ์อยู่เรื่อยแต่ว่าก็แม่จันตาคำจีนะ
แม่วางก็ร่วมทำบุญมา200ตะกี้ตอนบ่ายนี้ก็พ่อพักแม่จันเปงเนาะอุ่นผูกบ้านปากล้วยลำปาง 1,000 บาทเนาะเจริญพรเหล่าปากอยปันหอมปันหายเนอโมทนา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 แม่สู่แก้วบ้านศรีลาพรเจ้าแรงมาฮ้อนได้เจ้าผมจะร่วมประมูลไปเรื่อยๆจนถึงพอที่ยินจากคุณอาจารย์เจ้าจะโมทนาโมทนาเจ้าเจริญพรเจ้าเจ้าหนึ่งเสียงหนึ่งสายแต่เจ้าแม่สายทองก็โทรมาตอน96เนาะวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปอำเภอสะเมิงร่วมทำบุญร่วมกิจกรรมกันเนาะทางพี่น้องทางนั้นสะเมิงก็ท่าจะตำมนูนไปฮื้อเนาะโยมพี่น้องนาคอเรือเจ้าในมาตรการพระสุจจาจากฟังผู้แรงจ้าวันนี้เสียงสีเปลี่ยนได้จ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้จะทรงอันนี้ไปเมื่อนะจ้าวันจะทรงหูไปละจะลงไปหอดละเจ้าเจ้าได้เลยได้เลยเจ้าเจ้าเจ้าแล้วมันจะมีอันยาวแล้วก็อันสั้นแล้วก็ถุงนี่มันจะมีสีน้ำตาลเกณฑ์หนึ่งแล้วก็สีขาวเกณฑ์หนึ่งนะจ๊ะเจ้าสาธุอนุโมทนาเนอเจ้า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 เริญพรอ่ะพี่น้องแม่สุแก้วบ้านนาคอเรือเพิ่นจะส่งของที่เพิ่นประดิษฐ์ประดอยด้วยฝีไม้ลายมืออันทรงคุณค่าเนาะก็ขออนุโมทนาตานฝีไม้ลายมือของเพิ่นก็ถือว่าเป็นการต้านแรงแห่งความคิดแรงแห่งการทำเนาะอนุโมทนาในกุศลและเจตนาเนอเอาละวันนี้สมสมัยได้เวลาช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะญาติโยมตอนเจ้าก่อนหนาวพอให้พอดีบางวันก่อนเน็ตขนาดบางวันก็พอให้พอดีทั้งนี้ทั้งนั้นอากาศอาหารอารมณ์อาจมและอาการเป็นอยู่ก็พยายามรักษามาตรฐานดื่มน้ำเยอะๆนะน้ำอุ่นเว้นจากการมันจัดเผ็ดมันจัดหวานจัดเค็มจัดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายครูบาอาจารย์ท่านเจ้าก็อาพาธกันหลายรูปเนาะวันนี้ก็ไปช่วยกันทรงเคราะห์ท่านอาจารย์ลูกวัดวัดสลีจุ้มเนาะในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบะกอกก็ร่วมทำบุญไป 1,500 บาทคณะสงฆ์อำเภอตำบลบะกอกแฮมสมทบแห่มก็ได้ 3,000 กว่าบาททั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ 20,000 กว่าบาทชื่นชมอนุโมทนากับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ว่าได้ละเลิกเพิกเฉยมีความเป็นห่วงเป็นใยในพระเจ้าพระสงฆ์ที่อาพาธว่าสบายเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์อำเภอป่าซางไปสมทบพระภิกษุอาพาธพระวัชระทิตายาโนปัญญาทะวัดสรีจุมทั้งหมดทั้งมวลได้พระใจสงเคราะห์พระคุณท่านได้ 24,300 บาทเนาะอนุโมทนาเด้อ23,000กว่าบาทเนาะคณะสงฆ์ตำบลบะกอกนี่สมทบไป 3,810 บาทเนาะทั้งหมดทั้งมวลถวายพระคุณท่านไป 24,300 บาทสาธุสาธุอนุโมทนาท้ายที่สุดนี้ขอนำรายการจากท่านไปก่อนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตจสาจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร